ประเภทโครงการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอฟูเอลรางวัลดีเด่นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนวิศวกรรมกลางด้านพลังงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารมีน้ำมันพืชใช้แล้วประมาณ 400,000 ลิตรต่อเดือนจึงมีแนวคิดนำมาแปลสภาพเป็นน้ำมันไบโอดีเซลที่สามารถทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลแบบ 100% หรือ D100 กับรถของบริษัทในกลุ่มโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำทั้งหมดและถือเป็นการนำร่องเพื่อขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งหมดในอนาคตเครื่องจักรและระบบการผลิตดัดแปลงจากวัสดุอุปกรณ์สำเร็จรูปที่ประยุกต์ขึ้นเองด้วยเงินลงทุนรวม 750,000 บาทคืนทุนประมาณ2ปีซึ่งปัจจุบันคืนทุนแล้วนอกจากนี้ยังได้สร้างเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนในโครงการของกองทัพบกรวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆอีกด้วย